Wow. ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็การประสานงานของพี่ชายของเรานะครับพี่โจเมืองนนท์นะครับผมจตุพลหนูท่าทองนะครับที่ทำให้เราสามารถกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็ทำได้แล้วนี่ก็จริงๆเราทำได้ทั่วประเทศนะครับโดยใช้บัตรธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาหลายเดือนแล้วแต่ตอนนี้ครับเฟสที่2ตอนนี้เริ่มทดสอบแล้วก็เริ่มใช้งานจริงในบางพื้นที่แล้วนะครับผมสำหรับการใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตของธนาคารอื่นๆคุณจะมีกสิกรกรุงเทพกรุงศรีไทยพาณิชย์หรือบัตรอะไรไปสอดที่ตู้ATM ของธนาคารกรุงไทยสามารถกดเงินสดออกมาได้แล้วแต่ก็มีในส่วนของข้อกำหนดอยู่นะว่าเดือนหนึ่งได้ไม่เกินกี่ครั้งเพราะเป็นการกดต่างธนาคารและถ้ากดนอกพื้นที่เนี่ยก็มีอีกด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆกับเฟสที่2ลองไปดูนะครับว่าใครสามารถที่จะกดได้บ้างลองไปฟังวิธีการเบื้องต้นกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อนะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับเราจะมาลองกดเงินแบบที่ใช้บัตร ATM ของธนาคารอื่นซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ทำได้แล้วแต่ผมจะมาลองดูเป็นตู้แบบสัมผัสนะครับเสียบบัตรเข้าไปก่อนปึ๊บบัตรเข้าแล้วแล้วเขาบอกให้รอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้จะมีช่องให้เรากดรหัสผ่านอันนี้เราต้องกดรหัสผ่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนี่มีเสียงที่รปภ.ด้วยติ๊ดติ๊ดตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6กดรหัสผ่านครบ6ตัวนะครับแล้วให้กดปุ่มยืนยันด้านขวามือล่างสุดที่แป้นคีย์แพดปึ๊บโอ้โหอันนี้ยังเงียบเขาบอกว่าหลังจากนั้นให้กดปุ่มเลข5 1ครั้งเพื่อจะใช้โหมดคนพิการโหมดคนตาบอดเนี่ยครับแล้วก็กดปุ่ม Enter ขวามือล่างสุดมีครับใช้ได้แล้วคราวนี้ก็ให้กดจำนวนเงิน100 200 500 1,000 800 1,200 เนี่ยเป็นลงท้ายด้วย00นะผมจะกด100 1 0 0แล้วกดปุ่ม Enter ขวามือล่างสุดปึ๊บแล้วคราวนี้เขาจะประมวลผลนะครับอันนี้ผมกดใช้บัตรของกสิกรไทยมากดตู้ ATM กรุงไทยนะครับตอนนี้เด้งเตือนละเคพัดเด้งเตือนมาละจะเงินออกทางไหนละเนี่ยเห็นนะครับกำลังดูก่อนครับเงินออกมาแล้วครับปึ๊บนี่ครับเงินออกมาเรียบร้อยแล้วช่องรับเงินอยู่ข้างล่างครับตู้รุ่นนี้แล้วถ้าจะรับสลิปกดตัว Enter ตัว O ถ้าไม่รับกดตัว X นะครับก็คือขวามือบนสุดปึ๊บปึ๊บบัตรก็จะออกมาเขาบอกกรุณารับบัตรครับเรียบร้อยแล้วกรุณารับบัตรด้วยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขออนุญาตที่เขามากดตู้ ATM เสียงแตกนิดนึงเนาะอยู่ที่BTS อนุสาวรีย์นะครับขอบคุณในส่วนของพี่เซนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินออกจากรถไฟฟ้าสาวรีย์นะครับผมก็ตู้ตอนนี้ที่ใช้ได้ก็เห็นเพราะว่ามีตู้ที่เซนจูรี่อนุสาวรีย์ชัยนะครับเข้าสกายวอล์กไปแล้วก็เดินเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตู้ที่ผมมาทดลองกดก็คือตู้ที่ BTS อนุสาวรีย์ชัยนะครับเป็นตู้แบบสัมผัสนะครับผมใช้ตรงคีย์แพดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปอธิบายต่ออีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดการบันทึกก่อนก็เป็นการเก็บเสียงบันทึกมานะครับผมไม่ได้มีการถ่ายทำวิดีโอใดๆนะครับก็ได้ยินข่าวจากพี่โจมาว่าลองไปใช้งานดูนะครับตั้งแต่23มีนาคม2564ที่ผ่านมามีจุดตู้ ATM ที่นำร่องหลายๆที่ผมก็เลยได้ไปลองที่ BDS อนุสาวรีย์ที่พาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็ผมไปเช้าวันนี้นี่เอง24มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ในส่วนของตู้ ATM ที่อยู่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่อนุสาวรีย์ก็ทำได้เช่นเดียวกันผมเองยังไม่มีข้อมูลว่าตอนนี้ทำได้ทั่วประเทศหรือยังนะครับแต่ก็น่าจะเป็นจุดใหญ่ๆนำร่องกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเร็ววันนี้ก็คงจะสามารถที่จะใช้ได้ทั่วประเทศนะครับผมอย่างเฟสที่1ที่เราเข้าไปที่ตู้ธนาคารกรุงไทยใช้บัตร ATM ของกรุงไทยเองก็กดเงินสดออกมาได้แบบสบายๆนะครับแต่ในเฟสที่2นี้การกดเงินสดด้วยบัตรต่างธนาคารนะครับบัตร ATM บัตรเดบิตต่างธนาคารเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะกดได้แล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวมาตามรายละเอียดเงื่อนไขอันนี้ผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังกันก่อนว่าผมได้ไปกดจริงผมกดมา100นึงเงินก็ออกมาจริงๆแล้วก็ปลายเดือนจะพอใช้มั้ยเนาะก็ต้องบอกว่าขั้นตอนก็ต่างจากเฟสที่1คือการใช้บัตรของก
รุงไทยนิดเดียวคือในส่วนของการกดลาดผ่าน6ตัวนะครับถ้าเป็นของกรุงไทยเองไม่ต้องกดปุ่ม Enter หรือปุ่มตัว O ขวามือล่างสุดนะครับผมแต่ถ้าเป็นบัตรของธนาคารอื่นๆต่างธนาคารนะครับผมก็จะต้องกดรหัสผ่าน6ตัวแล้วกดปุ่ม Enter หรือปุ่มขวามือล่างสุดของคีย์แพดนะครับผมคือเราใช้แต่คีย์แพดอย่างเดียวเลยครับเสียบบัตรเข้าไปปุ๊บกดรหัสผ่าน6ตัวกดปุ่ม Enter ขวามือล่างสุดนะครับผมก็อยู่ตรงคีย์แพดนะครับหลังจากนั้นรอแป๊บนึงครับกด5แล้วก็กด Enter ก็คือ O ขวามือล่างสุดแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณดึง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 ขึ้นมาจากนั้นคุณเพียงแค่กดจำนวนเงิน100 200 300 400 500จนสูงสุดที่ 20,000 นะครับผมก็ลงท้ายด้วย00นะ200 00อย่างคุณจะกด 18,500 ก็18500คุณจะกด300ก็กด300แล้วกด Enter คือขวาปุ่มขวามือล่างสุดเงินรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาจะประมวลผลนิดนึงเพราะเป็นการกดเงินต่างธนาคารเงินก็จะไหลออกมานะครับต้องดูที่จุดจ่ายเงินแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันพอเงินไหลออกมาปั๊บเขาก็จะมีการแจ้งเตือนว่ากรุณาจะพิมพ์สลิปหรือไม่พิมพ์สลิปจะพิมพ์สลิปก็กดตัว Enter ขวามือล่างสุดตัว O ถ้าไม่พิมพ์ก็ขวามือบนสุดนะครับตัว X นะครับกดเลยบัตร ATM หรือบัตรเดบิตก็จะไหลออกมานะครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้จะใช้บัตรของธนาคารกรุงไทย ATM หรือบัตรเดบิตนะครับหรือจะเป็นต่างธนาคารก็ตามก็สามารถกดเงินจากตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้แล้วสำหรับเฟสที่1เนี่ยทำได้ก็คือบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวบัตรต่างธนาคารตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างนำร่องหรือในเร็ววันนี้เนี่ยวันที่คุณได้ฟังสื่อผมเนี่ยอาจจะได้ทั่วประเทศแล้วก็ได้ลองไปติดตามกันดูนะครับขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยนะครับที่ร่วมมือกับทางในส่วนของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับผมโดยมีพี่โจ้เมืองนนท์หรือคุณจตุพลหนูท่าทองเราคอยประสานงานนะครับในเฟสที่2นี้ผมเองก็ได้ไปร่วมนะครับผมพี่โจ้พาไปทดสอบวิธีการกดด้วยเดี๋ยวอาจจะมาเล่ากันต่อนะครับชวนพี่โจมาคุยทีวันนี้พี่โจไม่สะดวกนะต้องบอกว่ามีภารกิจอยู่ก็มันมีเรื่องของเอ๊ะถ้ากดแล้วกดผิดจะเกิดยังไงขึ้นเราต้องทำยังไงทางในส่วนของทีม IT ของทางสมาคมเราเองก็ได้ไปทดสอบทุกๆขั้นตอนว่าถ้าเกิดการผิดพลาดยังไงเนี่ยต้องกดยังไงแต่ในเบื้องต้นวิธีการเบื้องต้นนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณกดผิดนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณกดผิดง่ายสุดเลยครับจริงๆมันมีหลายวิธีและหลายแบบนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือถ้าคิดว่า1กดรหัสผ่านผิดหรือกดไม่ได้กด5 enter ไปกด8 enter หรือใส่จำนวนเงินผิดอย่างเช่นไปเขาให้พิมพ์100 200 300เราพิมพ์ไปพิมพ์หลัก10 120 130อย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ไม่ได้นะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดปัญหาว่าไปไหนไม่ถูกหรือไม่มีเสียงไวไกด์นำไม่มีตึงตึงแล้วตรงนี้ให้กดปุ่ม X ครับผมปุ่ม X คืออยู่ข้างเลข3อ่ะครับข้างเลข3วิธีการจับคีย์แพด1 2 3อยู่บน4 5 6อยู่กลาง7 8 9อยู่ล่างแล้วก็จะมีแถวอีกแถวนึงใช่มั้ยครับตึ๊ดดอกน่าจะเป็นดอกจันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับให้ปุ่ม X เนี่ยอยู่ขวามือบนสุดปุ่ม X หมายถึงยกเลิกให้กด X ยกเลิกปุ๊บบัตรก็จะไหลออกมาหรือ X ซ้ำๆอย่าที่ดีที่สุดนะครับเวลาก่อนที่เราจะเข้าไปใช้เครื่องให้กดปุ่ม X สักครั้งหรือ2ครั้งไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าก่อนที่เราจะเสียบบัตรเนี่ยมันอยู่ที่เมนูอื่นหรือเปล่าให้กดปุ่ม X 2ครั้งแล้ววิธีสังเกตง่ายๆว่าเราเริ่มกดใส่รหัสผ่านได้หรือยังคือเวลากดมันจะมีเสียงติ๊ดถ้าติ๊ดขึ้นแสดงว่านั่นคือเรากดเลข1ลงไปแล้วติ๊ดนั่นคือพิมพ์ได้กดได้แต่ถ้ากดเลข1ลงไปอย่างเช่นรหัสผ่านเราเป็น11111อันนี้ผิดนะครับกดเลข1ลงไปเงียบนะครับแสดงว่าตอนนั้นเครื่องยังมีการประมวลผลอยู่รหัสผ่านที่เรากดลงไปเนี่ยกดไม่ติดนะครับการกดติดว่าตัวเลข6ตัวรหัสผ่านที่ติดเนี่ยคือต้องมีเสียงติดถ้ามีเสียงติดกดลงไป1ปึ๊ดติดกดอีกทีไม่ติดแสดงว่าตรงเนี้ยการรับรู้ของเครื่องเนี่ยไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่เรากดตัวนั้นไปการกดทุกครั้งต้องมีติ๊ดติ๊ดถ้าเครื่องไหนไม่มีเสียงติ๊ดตัดติ๊ดตัดก็สามารถแจ้งบอกกันได้นะครับเดี๋ยวทางพี่โจบอกว่าเดี๋ยวพี่โจจะประสานกับทางธนาคารกรุงไทยให้ว่าเครื่องที่ตรงไหนเกิดปัญหาทางธนาคารจะได้ไปแก้ปัญหาได้แต่ว่าโอ้โหเครื่องที่ BTS อนุสาวรีย์ผมก็แจ้งพี่โจไปแล้วเหมือนกันครับว่าเสียงแตกมากเลยครับพี่กรุณารับบัตรค่ะตอนที่กด
ไม่เอาสลิปนะครับกด X ไม่เอาสลิปกด O เอาสลิปวันนี้ก็เอาข่าวสารใหม่ล่าสุดมาฝากแต่เป็นในรูปแบบของเสียงนะครับผมบันทึกเป็นเสียงไว้ผิดพลาดประการใดไปหรืออยากสอบถามใดเพิ่มเติมโทรเข้าบริการหมอคอมนะครับ1414นะครับแล้วก็เมนูหลักกด9หลังจากนั้นกด1 10:00 นถึงเที่ยงพบกันได้ตอนนี้ผมต้องรีบไปเปิดบริการและมาบันทึกเสียงเพื่อทำเป็นคลิปเสียงคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อให้เพื่อนๆได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารใหม่ล่าสุดไปพร้อมกันกับนายหมอคอมนะครับใหม่ไปพร้อมกันกับนายหมอคอมผิดพลาดประการใดไปลาขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม